รีวิว Samsung Galaxy A3 4 5G และ Galaxy A5 4 5G ครับในราคาหมื่นต้นๆเขาให้อะไรเราบ้างคลิปนี้เรามารีวิวให้รับชมพร้อมกันสำหรับคนที่นั่งซื้อสามารถดูรายละเอียดการสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ทางช่องทางออนไลน์และออฟไลน์เลยครับโปรแรงฟรี2ต่อถึง6เมษายนนี้นะครับตัวอย่างลำโพง JBL Go 2ต้องบอกว่าเสียงกระหึ่มมากเดี๋ยวท้ายคลิปมาเล่าให้ฟังต่อสวัสดีครับผมพัชจากธีพัชรีวิวครับในมือเรานี้คือ Samsung Galaxy A3 4 5G ครับสีไวโอเลตสีม่วงนี้และ Samsung Galaxy A5 4 5G สีดำนี้นะครับเราขอเริ่มต้นคลิปนี้ด้วย Samsung Galaxy A5 4 5G กันก่อนครับความออซัมแรกคือตัวเครื่องที่สวยงามในครั้งนี้ให้ฝาหลังแบบกระจกสังเกตว่าไม่มี housing ของกล้องแล้วจะมีเพียงแค่วงแหวน metal design ที่ล้อไปกับดีไซน์ของรุ่นพี่ Samsung Galaxy S23 Ultra โดยมีให้เลือกออซัมกันทั้งหมด4สีครับและแถมด้วยการกันน้ำและฝุ่นระดับ IP67 กันน้ำลึก1เมตรนาน30นาทีอีกด้วยระบบกล้องครั้งนี้ให้กล้องหน้ามาถึง32ล้านพิกเซลโดยให้กล้องหลังมา3ตัว Ultra Wide Angle Macro Lens และกล้องหลักที่50ล้านพิกเซลพร้อม OIS กันสั่นหรือระบบกันสั่นที่ฮาร์ดแวร์ทำงานทั้งภาพนิ่งและวิดีโอครับลองไปดูความออซัมของภาพถ่ายและวิดีโอกันครับอย่างภาพถ่ายเนี่ยเขาสามารถเก็บแสงและรายละเอียดต่างๆได้ดีนะไม่ว่าจะถ่ายเป็นวิวทิวทัศน์ปกติหน้าชัดหลังละลายโหมดบุคคลก็สามารถแยกแบบกับฉากหลังได้ชัดเจนดีครับจะถ่ายใช้งานชีวิตประจำวันหรือท่องเที่ยวเขาก็ตอบโจทย์ด้วยรูรับแสงกว้าง f1.8 และระบบการสั่นก็ถ่ายกลางคืนไนท์โหมดได้ดีครับหรือจะถ่ายเป็นระยะ Ultra Wide Angle Night Mode ก็รองรับการทำงานและอีกหนึ่งไฮไลท์คือการถ่ายวิดีโอระดับ 4K ทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังสายวัยรุ่นถ่ายวีล็อกยุคใหม่น่าชอบกันโดยเราจะได้ความคมชัดระดับ 4K ของกล้องหลังแบบนี้เลยมาพร้อมกับระบบโฟกัสที่รวดเร็ว All Pixel Focusอย่างตัวอย่างนี้คุณจะเห็นว่ามันสามารถโฟกัสได้นุ่มนวลและรวดเร็วไม่ว่าเราจะย้ายวัตถุไปใกล้ไกลหรือจะเป็นการค่อยๆเปลี่ยนระนาบโฟกัสก็โฟกัสไปได้อย่างนุ่มนวลเลยครับและสามารถเปิด Super Steady หรือโหมดการสั่นวิดีโอที่สำหรับ Galaxy A5 4 5G ครั้งนี้มี VDIS ที่ความถี่833Hzและมุม OIS 1.5 องศาที่มากกว่าเดิมถึง 1.5 เท่าประมวลผลและการสั่นได้ดีขึ้นและนี่คือวิดีโอที่ถ่ายได้ในโหมดการสั่นครับจะเป็นความละเอียดที่ Full HD เฟรมที่นิ่งขึ้นและโฟกัสที่ไม่หลุดและเหล่านี้คือวิดีโอที่ผมถ่ายในชีวิตประจำวันต่างๆจังหวะการเข้าโฟกัสของ All Pixel Focus การปรับแสงจังหวะออโต้ไวบาลานซ์เราคิดว่ามันออซัมสำหรับการใช้งานอัพขึ้นโซเชียลแล้วล่ะครับและนี่คือตัวอย่างภาพถ่ายจากกล้องหน้า32ล้านพิกเซลครับจะออกแนวคอนทราสต์จัดๆหน่อยถ้าถ่ายย้อนแสงแต่ในภาพแสงปกตินะครับเราจะได้ภาพประมาณนี้เก็บรายละเอียดได้ดีสมความเป็น32ล้านพิกเซลครับส่วนด้านการใช้งานทั่วไปมาพร้อมกับหน้าจอขนาดใหญ่ Super AMOLED 6.4 นิ้วแบบจอเจาะรูเป็นหน้าจอแบบเรียบและสีสันเป็นในโทนสบายตาโดยครอบมาด้วยกระจกหน้าจอที่เป็น Gorilla Glass 5และลำโพงแบบคู่สเตอริโอครับเมื่อเทียบกับ Galaxy A3 4 5G จะดังแค่ไหนเราจะทดสอบให้ช่วงถัดไปครับโดยหน้าจอรองรับ Adaptive Refresh Rate 120Hz สเปคสำคัญมาพร้อมกับชิปเซ็ต Exynos 1380 RAM 8GB ROM 128GB เพิ่ม MicroSD Card ได้สูงสุดที่ 1TB และ RAM Plus ที่ยืม ROM มาเป็น RAM ได้อีก 8GB ครับเมื่อรวมทั้งหมดนี้นะครับทำให้การใช้งานและเล่นเกมลื่นไหลดีครับโดยหน้าจอที่เป็น Super AMOLED สีสันคมชัด Refresh Rate 120Hz ลำโพงสเตอริโออย่าง Advance 9นี่คือลื่นไหลดีครับกดตรงไหนไปตรงนั้น ROV ก็สามารถกดสกิลกดอันติได้ตรงเฟรมเรทเนี่ยแต่60เฟรมตลอดในโหมด 5v5 ที่เราทดสอบกันครับแบตเตอรี่ที่ให้มาระดับ5 mAh อย่างเล่น ROV ไปเกือบ10นาทีก็ลดไปเพียงแค่ 2% เท่านั้นแล้วมาดูความคล้ายหรือเหมือนกันของ2รุ่นบ้างครับเมื่อเทียบกับ Galaxy A3 4 5G แล้วที่เป็นลำโพงสเตอริโอเหมือนกันต้องบอกว่าเสียงลำโพงดังพอๆกันเลยครับใช้งานได้จริงหน้าจอ Super AMOLED เหมือนกันแถม Galaxy A3 4 5G เนี่ยยังให้ใหญ่กว่าที่ 6.6 นิ้วครับความละเอียดระดับ Full HD Plus และ Adaptive Refresh Rate ที่ 120Hz เรียกว่า Galaxy A3 4 5G เนี่ยเน้นออซัมเรื่องของสเปคเลยครับแถมยังมาพร้อมกับชิปเซ็ต Dimensity 1080 RAM 8GB และ ROM 128GB เช่นกัน
ทำผลสกอร์เอาตู้ตู้เบนช์มาร์กไปได้ 400,000 กว่าการใช้งานเล่นเกมไม่ได้ทิ้งรุ่นพี่เลยครับมีความเร็วที่ค่อนข้างใกล้เคียงกันมาดู ROV ในโหมด 5v5 กันครับจะเห็นว่าผมสามารถเข้าไปได้แบบลื่นๆเลยเฟรมเรทเนี่ยแต่60เฟรมตลอดเวลานะครับและแม้ว่าฮีโร่ในฉากอยู่หลายๆตัว 3-4-5 ตัวเนี่ยแล้วปล่อยสกิลกันเต็มที่แบบนี้นะครับผมก็สามารถคิวแบบเนี่ยต่อเนื่องกดไปย้ำๆต่อเนื่องเลยครับจังหวะเข้าจังหวะออกมันรวดเร็วเยอะมากดังนั้นใครจะซื้อ Galaxy A345G มาเล่นเกมแนวนี้ผมบอกเลยครับว่าลื่นรวมถึงการปัดฟีดโซเชียลต่างๆและคุณรู้ไหมครับว่าเราสามารถที่จะแบ่งแอปพลิเคชันเล่น2หน้าจอได้ด้วยนะวิธีการใช้งานเนี่ยง่ายๆเลยครับกดบริเวณ3ขีดแตะที่โลโก้แอปพลิเคชันจะเป็นการแบ่งหน้าต่างหรือเป็นหน้าต่างแบบป๊อปอัพเลือกอีกแอปพลิเคชันที่ต้องการแสดงเท่านี้ครับก็สามารถแบ่ง2หน้าจอเล่นได้แล้วนี่แหละครับคือ A345G ที่เขาเน้นเรื่องออซัมการใช้งานครับสำหรับเรื่องกล้องก็ให้มา3ตัวเหมือนกันครับอัลตราไวด์มาโครและกล้องหลักขนาด48ล้านพิกเซลกล้องหน้า13ล้านพิกเซลอาจจะมีมูดแอนด์โทนที่แตกต่างไปจากรุ่นพี่บ้างแต่ก็สามารถถ่ายได้ครบระยะตามรุ่นพี่1โหมดที่เราชอบมากนะครับสำหรับรุ่นนี้คือฟู้ดโหมดผมว่าเขาทำภาพถ่ายและสีของโหมดอาหารมาได้สวยงามดีครับและวิดีโอก็สามารถถ่ายที่ระดับ 4K ได้เหมือนกันวัสดุตัวเครื่อง Galaxy A345G จะเป็นแบบกราสติกซึ่งมีความเงางามและไม่ค่อยเก็บรอยนิ้วมือครับดีไซน์มาล้อ กับรุ่นพี่เลยและกระจกหน้าจอก็ให้มาเป็น Gorilla Glass 5เหมือนกันอีกจุดนึงที่หลายคนแซวมานะครับก็คือเรื่องของแบตเตอรี่ครับทางคู่เนี่ยให้มาที่ 5,000 mAh นะสามารถรองรับชาร์จเร็ว25วัตต์ด้วยข้อจำกัดนิดนึงก็คือการชาร์จเร็ว25วัตต์เนี่ยจะแถมมาเฉพาะสายชาร์จในกล่องนะครับไม่ได้แถมอะแดปเตอร์ชาร์จเร็วหรืออะแดปเตอร์ใดๆมาให้เลยนะและทั้งหมดนี้คือการรีวิว Samsung Galaxy A345G และ A545G ครับโปรแรงฟรี2ต่อลำโพง JBL Go 2มูลค่า 1,490 บาทและต่อเลย2กระเป๋าใส่ลำโพงมูลค่า400บาทรีบหน่อยครับโปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันนี้ถึง6เมษายนเท่านั้นครับพาไปส่องของแถมช่วงโปรนี้กันครับกับ JBL Go 2ลำโพงบลูทูธตัวเล็กแต่กระหึ่มมากรู้เปล่าไม่มีบัตรเครดิตก็สามารถผ่อนได้ครับเดือนละ450บาทเท่านั้นกับ Samsung Finance Pass ครับอนุมัติไวใน3นาทีรายละเอียดเพิ่มเติมลิงก์ใต้คลิปนี้เลยครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับกับผมพัทธีพัทรีวิววันนี้ลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe ด้วยสวัสดีครับ